ลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel หลังจากที่ใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในฮานอยจนหมดวันตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์กับบรรยากาศของฮานอยยามค่ำคืนครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับผมกับผมนะฮะแม็กเจนมานะตอนนี้เราอยู่กันกลางเมืองฮานอยนะฮะบน Walking Street นะครับผมนี่คือด้านหลังนี่คือเกิดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มากเมื่อกี้คนกระโดดกันแบบสนุกสนานมากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาเมืองอย่างที่ผมเคยไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเดินเล่นนะครับเลือกซื้อขนมกินเลือกซื้อของกินนะฮะแล้วก็พาไปเดินดู Night Life ในฮานอยกันครับตามผมมาคือคนเยอะมากครับคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ขออนุญาตใส่มาสก์นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ใส่กันนะครับผมแต่ผมต้องกลับไปทำงานอีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปกป้องตัวเองไว้ดีที่สุดครับคนเยอะจังเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ถนนต้าเฮียงนะฮะซึ่งถนนต้าเฮียงนี่เป็นหนึ่งใน36สายนะครับที่เป็นถนนที่จะถูกปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเพื่อที่ให้คนมาเดินกันนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับผมชาวเวียดนามเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการนั่งอยู่ริมถนนนะฮะแล้วก็เอนจอยกับถนนอย่างเต็มที่นี่มีร้านชิคๆเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีร้านแบบสตรีทฟู้ดเดี๋ยวผมอยากจะลองสตรีทฟู้ดแบบอร่อยๆสักอันนึงนะฮะใครที่สายชิลมานั่งได้เลยเนี่ยถนนต้าเฮียงครับผมมีหมูกระทะด้วยตอนนี้เกิดอาการคนติดครับคนเยอะเกินไปเดินต่อไม่ได้ฮะเดี๋ยวซอกแซกเดี๋ยวซอกแซกตามผมมาตอนนี้ผมพยายามจะถลายไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้คนเริ่มเบาบางแล้วฮะแถวนี้ก็จะเริ่มมีการแยกย้ายกันนั่งตามจุดต่างๆนะฮะแต่ผมชอบความน่ารักคือโต๊ะแต่ละตัวมันเตี้ยมากเวลาก้มลงไปมองนะก็จะเห็นเขากินอาหารกันแบบเต็มโต๊ะนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ฟีลเหมือนชิบูย่าเดินมาแบบว่าในตรอกญี่ปุ่นนะฮะมีร้านให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายทั้งสองข้างทางนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปทะลุอีกฝั่งนึงเหมือนมีอีเวนต์อยู่รอบตัวนะครับส่วนใหญ่ถนนตรงนี้มันจะเป็นบาร์ซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเดินทะลุไปเพื่อไปหาสตรีทฟู้ดนั่งกินนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยนะฮะเป็นเด็กเชียร์อาหารครับช่วยของนิดหน่อยไอ้จะบอกโอ้ผมจะสั่งอาหารนะผมจะสั่งเป็นบาร์บีคิวนะฮะเป็นมิกซ์medium size fried pornIs this spring roll? Yes, same. What is this? Swiss. คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมสั่งแบบจัดหนักไปเลยนะฮะก็สั่งบาร์บีคิวซีฟู้ดนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเหมือนหมูกระทะนะฮะแล้วก็มีข้าวโพดทอดซึ่งมันมาแบบผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอยากลองนะฮะแล้วก็มีเมื่อกี้สั่งสปริงโรลไปแต่ไม่รู้เขาจะเอามาหรือเปล่านะไม่รู้ฟังได้ยินผมหรือเปล่าแล้วก็มีสุดท้ายผมสั่ง ผมสั่งแตงกวาแต่มีน้ำจิ้มแบบของเขานะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพอยาไส้ไหมถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มครับผมผมชอบอย่างนึงนะครับผมของหมูกระทะเวียดนามนะฮะคือมันมีฟอยล์ครับเวลากินเสร็จแล้วเขาก็ขยำทิ้งได้เลยนี่อาจจะเป็นไอเดียสำหรับร้านหมูกระทะที่ไทยนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ลงกระทะเรียบร้อยนะฮะรอให้มันสุกนะครับซึ่งร้อนมากฮะอันนี้ผมติ้งต้องนะฮะผมสั่งแตงกวามาทำไมก็ไม่รู้นะฮะแต่ขอชิมน้ำจิ้มเขาหน่อยแล้วกันครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากปกตินะฮะมันคือหมวยจังเอิร์ดนะครับแต่แบบไม่มีมะนาวก็สดชื่นดีผมภูมิใจกับจานนี้มากผู้นั้นจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับนี่คือข้าวโพดนะครับผมข้าวโพดเขาได้ไปคลุกกับแป้งเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วอร่อยมากเลยเดี๋ยวชิมให้ดูเวียดนามสตรีทฟู้ดครับอร่อยมากเลย
มันมีความแบบว่ากรอบๆนอกครับนุ่มในครับกรุบๆข้างในนะฮะเคี้ยวไปก็มีกลิ่นเนยกลิ่นข้าวโพดอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารกับแกล้มที่ดีครับผมเมื่อกี้พี่หลบนะครับผมพี่หลบพี่ผู้หญิงเมื่อกี้นะฮะเป็นชาวเวียดนามนะเขาก็บอกว่าอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนร้านของเขาด้วยนะครับผมร้านชื่อโฝโหนนะครับอยู่ทูบีนะครับผมใต้เฮียนนะครับใต้เฮียนก็คือถนนนี้นะครับผมอร่อยมากครับคุณผู้ชมคือแบบเป็นหมูกระทะที่ไม่เยอะเกินไปนะฮะแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนหมูกระทะไทยมันมีความแบบความเหมือนฟิวเนยๆนะฮะย่างเนยนิดๆนะฮะแล้วก็อาหารของเขาคือมันมีความหมักซอสบางอย่างที่แบบรสชาติเวียดนามนิดๆนะครับผมและที่สำคัญคือเขามีหมวยจังเอิร์ธนะครับผมนี่ของคู่กายครับผมเวลากินอาหารเวียดนามก็ต้องมีนะฮะจิ้มไปครับผมพูดเลยว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้มานั่งกินหมูกระทะที่เวียดนามนะครับให้มาเดินถนนเส้นนี้นะฮะแล้วเลือกร้านไหนก็ได้นั่งกินเลยครับผมแล้วคุณจะได้ลิ้มรสนะครับหมูกระทะรสชาติแปลกๆที่ไม่เหมือนของไทยครับผมได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Sentiment เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Sentiment แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าสัตว์ในตำนานที่อยู่ในทะเลสาบคืนดาคือสัตว์ชนิดใดระหว่าง TF1 เต่ากาลาปากอสหรือ TF2 ตะภาพยักษ์ยังซีเกียงตอบคำถามให้ถูกต้องในแอปพลิเคชัน The First Sentiment เท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยชุดชาสุดพรีเมียมพร้อมชงติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีที่ทางแฟนเพจ Facebook The First Sentiment เที่ยวสุดโลกคุณผู้ชมครับผมเดินมาบนถนนเส้นนี้มาสักพักนึงแล้วนะฮะหลังจากที่กินอาหารไปนะครับแต่เริ่มหิวอีกแล้วครับผมแล้วก็สังเกตว่าบนถนนเส้นนี้นะฮะจะมีร้านแบบว่าขนมปังแปลกๆนะครับเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะฮะที่คนเวียดนามเขาชอบขายกันผมอยากลองมากๆอยากลองมาหลายวันแล้วเดี๋ยวผมจะลองที่นี่นะฮะบนถนนเส้นนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะผมเดี๋ยวผมขอออเดอร์ก่อนมาลองดูกันครับสวัสดีซินเจ้าไอมี่เวียดนามสักงอมเวียดนาม I don't know I don't understand anything at all butCan you make me one? How much? 50. 50. Everything. Okay, everything. Chicken, meat, pork, corn. Can I have like corn? Corn. Meat. Yes. Meat. Egg. Pork. Chicken. No meat. Hey, no pork, no chicken. Just meat. 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 Egg, corn, meat. Yeah.ก็เป็นแซนด์วิชอย่างนึงนะครับผมที่ชาวเวียดนามเขาชอบกินกันครับเวลาเดินออกมายามค่ำคืนแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรก็จะกินสิ่งนี้กันนะฮะไอ้ย่า thank you เขาใส่ทุกอย่างจริงด้วยนะฮะมีไข่นะครับผมเมื่อกี้ผมบอกไข่ข้าวโพดแล้วก็ทุกอย่างนะครับแล้วก็เนื้อแต่ไม่เอาไก่แล้วก็ไม่เอาหมูนะฮะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่าขนมปังบักเก็ตแบบเวียดนามเป็นไงผมนี่ถ้าใครสายปาร์ตี้นะครับเดินออกมานะครับจากร้านนะฮะตัวซัสโซเซมาสั่งนะครับอร่อยแน่นอนครับขนมปังหอมเนยมากกรอบอร่อยเดี๋ยวผมกินเนื้อก่อนงามมั้งจริงจ้าวบ๊ายบายเนื้ออร่อยมากครับผมแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในวันนี้นะฮะอาทิตย์นี้ผมพาทุกคนมาเยือนฮานอยนะครับผมแต่อาทิตย์หน้าเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะแต่จะลงลึกมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีนะครับวันนี้น่าจะเจอกันใหม่กับผมแม็กเจนมานะนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตร้านทองแท้ออโรรา The First Tour and Travel และทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับออกสำรวจอารยธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปด้วยกันที่ประเทศเวียดนามเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สุดตระการตาที่อ่าวลานฮาเดินทางสู่ดินแดนแห่งจิตวิญญาณอุทธสถานอันงดงามที่วัดตามจุกล่องเรือลอดถ้ำที่จ่างอานมรดกโลกแบบผสมทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติกว่า100เมนูพักโรงแรมหรูระดับ5ดาวตลอดการเดินทางออกเดินทางวันที่22ถึง25มีนาคม2566จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก 39,800 บาทเหลือเพียง 26,900 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่านโทร0658793936ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับผมมายืนอยู่ตรงสันเขื่อนเป็นสันเขื่อนนะที่มีฝั่งกำแพงเป็นเซรามิกนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ข้างหน้าสุสานของท่านประธานโฮแล้วนะฮะหรือลุงโฮนั่นเองและตรงนี้ก็มีวัดจีนเก่าแก่นะครับ อายุประมาณ 1,500 ปีนะครับวัดเฉินก๊วกนายบารักโอมาครับผมมาทานที่นี่ฮะทำเวลาในดังก็เริ่มเปิดเพลิงเลยครับ